สิ่งที่เคยทำตอนเป็นเด็กใครเคยทำอันไหนบ้างคอมเมนต์มาอย่างแรกรินน้ำใส่ฝาแล้วก็กินซึ่งทำไปทำไมก็ไม่รู้อย่างต่อมาเปิดก๊อกน้ำแล้วทำมือกลมๆในลักษณะแบบนี้แล้วให้น้ำมันผ่านเฉพาะรูถือว่าผ่านด่านอันต่อมาทดสอบไฟตู้เย็นเอ๊ไฟมันดับไปได้ยังไงหรือว่ามีคนปิดท่านแน่เอ๊แน่ต่อมาเดินเหยียบเส้นถ้าเดินหลุดเส้นเท่ากับตายอย่างต่อมาแอบเล่นหวีคุณแม่เอานิ้วลูดๆให้มันเด้งทีละซี่แบบนี้สนุกดีอันนี้ส่วนมากเป็นกับผู้ชายเอาไม้แขวนเสื้อมาทำเป็นธนูเพื่อทดสอบความแม่นยิงปิ้วๆแบบนี้เลยอย่างต่อมาเชื่อว่าทุกคนก็เคยอ้าปากใส่พัดลมเพื่อเทสเสียงสะท้อนยังไม่พอต้องเทสกับโอ่งด้วย ต่อมาม้วนสายกระเป๋าให้มันกลมๆแบบนี้แล้วคลี่ออกบอกตรงๆเพื่ออย่างสุดท้ายเราไม่ได้ทำแต่คนอื่นจะทำให้เราแทนเก็บดอกอัญชันมาถูตรงที่จะให้คุณขึ้นแบบนี้ใครเคยทำสิ่งไหนบ้างคอมเมนต์มาได้เลย10 สิ่งที่เคยทำตอนเป็นเด็กใครเคยทำอันไหนบ้างคอมเมนต์มาอย่างแรกเลยนะครับระบายเหรียญแล้วเงาของเหรียญ นะครับจะขึ้นมาแบบนี้อย่างที่2ทำดอกไม้จากสมุดหรือว่าหนังสือเปิดออกม้วนแล้วก็เก็บทำ 4-5 แผ่นเพื่อให้มันเป็นดอกไม้ 3เอาไม้หนีบผ้ามาหนีบปากนะครับหนีบล่างบ้างหนีบบนบ้างหรือว่าหนีบตรงหูเจ็บหน่อยๆแต่ชอบเฉยอย่างที่4ช่อลูกโกที่เสื้อนะครับเราจะเอาเหรียญที่เหลือมามัดไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้มันหายใครเคยทำบ้างอย่างที่5ชอบมากทำลูกโป่งจากน้ำยาล้างจานเทน้ำยาล้างจานนะครับผสมน้ำเล็กน้อยถูๆแล้วก็เป่าจะได้ลูกโป่งแบบนี้เลยอย่างที่6ใช้นิ้วดีดน้ำทำให้เกิดเสียงปุ๊บๆอย่างที่7เล่นบ่อยมากวนน้ำในถังให้หมุนแบบนี้พอได้ที่แล้วเราก็ตั้งเขื่อนกั้นน้ำแบบนี้เลยฟู8จะโดนแม่ตีบ่อยๆดื่มน้ำอัดลมแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นฟองในลักษณะแบบนี้เลยครับผมอย่างที่9เอาแขนทับจอทีวีแล้วขนมันจะลุกสู้อย่างต่อมานะครับประกบมือตรงแสงไฟ2มือแบบนี้ทำเป็นเงารูปหมาใครเคยทำอันไหนบ้างคอมเมนต์มา10สิ่งที่คนบางคนต้องเคยทำตอนเป็นเด็ก1เอายางล้อรถมาตีใครถึงเส้นก่อนชนะนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนเพราะต้องเลี้ยงให้ตรงแบบนี้ใครเคยเล่นบ้างยากนะบอกก่อนอย่างที่2พยายามปิดเปิดสวิตช์ไฟโดยให้ตัวสวิตช์อยู่ตรงกลางซึ่งเพื่ออะไรก็ไม่รู้ 3ตอนดูทีวีต้องสไลด์ปุ่มรีโมทเล่นเรียงทุกปุ่มขาดปุ่มใดปุ่มหนึ่งไม่ได้4ใครๆก็ต้องเคยวาดรูปนกแบบนี้กันครั้งแรกทั้งนั้นแหละเนาะ5เจาะยางลบนี่ก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมเหมือนกันสมองสั่งการแบบไม่มีเหตุผลอันต่อมาอันที่6ความรู้สึกตอนเอาดินสอมาเสียบไว้ระหว่างนิ้วนิ้วมันวุ้บดินชัดๆ7เราจะนำใบไม้มาฉีกโดยจะเหลือไว้แต่ก้านมันเหมือนโครงกระดูกบอกคำเดียวเพื่อ อันต่อมาอันที่8ซึ่งถ้ามีร่องเราจะเอานิ้วไปตามกำแพงแบบนี้ใครเคยทำสิ่งนี้บ้าง9เกือบทุกคนต้องเคยกดทุกสีพร้อมกันเพื่อจะดูว่ามันออกมาพร้อมกันได้ไหมสุดท้ายมันก็ไม่ออกมานะครับ10ขนมในตำนานซึ่งถ้าซื้อมาจะกลายเป็นนางรำทุกคนแต่ณปัจจุบันทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะเขาทำแบนมากใครเคยทำสิ่งไหนบ้าง